สถานการณ์การระบาดของโรคฝีดาษลิงรวมไปถึงโควิด -19 ค่ะในประเทศไทยยืนยันนะคะว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อฝีดาษลิงรายที่7ค่ะรายนี้เป็นหญิงไทยอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจากการตรวจสอบประวัติปรากฏว่าไปมีเพศสัมพันธ์กับชายผิวสีซึ่งเป็นชาวต่างชาติและตอนนี้มีรายงานนะคะว่าพบผู้สัมผัสเสี่ยงทุกคนแล้วก็มีการแจ้งให้กักตัวสังเกตอาการเป็นเวลา21วันส่วนถ้าไปดูเรื่องการระบาดของโควิด -19 โดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นค่ะซึ่งกำลังเผชิญกับการระบาดระลอกที่7ยังไม่มีแนวโน้มว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเนื่องจากผู้ป่วยรายวันนั้นยังคงเป็นหลักแสนและตอนนี้การแพร่ระบาดนั้นก็กระทบกับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเพราะผู้ป่วยติดเชื้อนั้นต้องกักตัวหลายวันซึ่งปัจจุบันญี่ปุ่นค่ะเขากำหนดให้ผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 จะต้องกักตัวในบ้าน7วันในกรณีที่ไม่มีอาการและกักตัว10วันหากว่ามีอาการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขบางคนเชื่อว่าการติดเชื้อที่ผู้ป่วยติดเชื้อเมื่ออาการดีขึ้นแล้วพวกเขาเนี่ยสามารถออกนอกบ้านไปทำธุระที่จำเป็นได้ก่อนที่จะครบกำหนดกักตัว10วันแต่ขอให้สวมหน้ากากอนามัยด้านนายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะของญี่ปุ่นเปิดเผยว่ารัฐบาลจะหารืออย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจว่าจะให้ผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการออกนอกบ้านได้หรือไม่และถ้าเราไปติดตามข้อมูลนะคะจากทางมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์สหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าทั่วโลกขณะนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดสะสมเกิน600ล้านคนยอดเสียชีวิตสะสมเกิน6ล้าน4แสนคนโดยสหรัฐอเมริกานะคะยังคงเป็นประเทศที่มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมสูงที่สุดมากกว่า96ล้านคนรองลงมาคืออินเดียฝรั่งเศสบราซิลและเยอรมนีส่วนประเทศที่พบผู้ป่วยรายวันสูงที่สุดนั่นก็คือญี่ปุ่นค่ะอย่างในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาติดเชื้อรายใหม่ 170,000 คนส่วนสถานการณ์ในประเทศไทยวันนี้มีผู้หายป่วยกลับบ้านได้เพิ่มขึ้น 2,305 คนกำลังรักษาตัวอยู่ 17,000 คนเป็นผู้ป่วยปอดอักเสบ764คนติดเชื้อรายใหม่ 1,769 คนและเสียชีวิต27คนซึ่งทางนายแพทย์จักรรัฐพิทยาวงอานนท์ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคเปิดเผยภาพรวมการระบาดทั่วประเทศอัตราการติดเชื้อแนวโน้มลดลงและส่งตัวมีเพียงบางจังหวัดนะคะที่พบการระบาดแบบกลุ่มก้อนเล็กส่วนกรณีผู้เสียชีวิตยังเป็นกลุ่มเดิมนั่นก็คือกลุ่ม608ค่ะสรุปสถานการณ์ตอนนี้บอกว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติกันแล้วดังนั้นการปรับให้โควิด-19 เข้าสู่โรคติดต่อเฝ้าระวังซึ่งจะเริ่มขึ้น1ตุลาคมนั้นจะยังคงเป็นไปตามแผนด้านนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ชี้แจงประเด็นการลดระดับโควิด-19 เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังโดยระบุว่าเป็นการปรับลดจากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังแต่ไม่ใช่โรคประจำถิ่นทุกอย่างขึ้นกับคำนิยามขณะเดียวกันยังมีระบบเฝ้าระวังแล้วก็ระบบรองรับทางการแพทย์เหมือนเดิมเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับประชาชนส่วนสถานการณ์การระบาดของฝีดาษลิงค่ะนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคระบุว่าไทยพบผู้ป่วยยืนยันโรคฝีดาษลิงคนที่7เป็นหญิงไทยอายุ37ปีมีโรคประจำตัวอาศัยอยู่บ้านคนเดียวในกรุงเทพพบประวัติก็คือมีเพศสัมพันธ์กับชายต่างชาติผิวสีก่อนจะเริ่มมีอาการป่วยจากการสอบสวนโรคก็พบว่า3สัปดาห์ก่อนป่วยหญิงรายนี้ไปเที่ยวสถานบันเทิงก่อนจะเริ่มมีอาการ20สิงหาคมโดยมีไข้ต่ำๆจากนั้นก็เริ่มมีตุ่มน้องขนาดเล็กบริเวณทวารหนักแล้วตุ่มเนี่ยก็เริ่มลามไปส่วนอื่นๆมากขึ้นจึงเข้ารับการรักษาที่สถาบันบำราศนราดูรตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสฝีดาษลิงโดยผู้ป่วยค่ะได้เดินทางไปเยี่ยมญาติซึ่งเป็นผู้สูงอายุเมื่อวันที่21สิงหาคมทำให้มีผู้ใกล้ชิดเสี่ยงสูง3คนก็ต้องเฝ้าระวังและจะครบกำหนดระยะเฝ้าระวัง11กันยายน
ส่วนความคืบหน้ากรณีผู้ป่วยฝีดาดลิงคนที่6เมื่อวานนี้นะคะที่รายงานระบุว่าเป็นหญิงไทยอายุ21ปีอาชีพพนักงานนวดเดินทางกลับมาจากประเทศกาตาร์ถึงสุวรรณภูมิ20สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็กลับจังหวัดมหาสารคามด้วยรถตู้รับจ้างจากการค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดมี28คนในจำนวนนี้เสี่ยงสูง4คนทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามก็จะแถลงรายละเอียดอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบว่าโรคฝีดาดลิงไม่ได้ติดต่อกันได้ง่ายหรือมีความรุนแรงค่ะปิดท้ายกันที่สถานการณ์ของโรคไข้หวัดมะเขือเทศที่มีรายงานพบผู้ป่วยเป็นเด็กเล็กในประเทศอินเดียโดยกลุ่มเด็กที่มีอายุต่ำกว่า5ปีติดเชื้อเกือบ100คนแต่ยังไม่มีผู้เสียชีวิตทางกระทรวงสาธารณสุขของไทยเปิดเผยว่าไวรัสชนิดนี้แพร่กระจายได้ง่ายจากการสัมผัสทำให้กลุ่มเด็กเล็กเสี่ยงติดเชื้อง่ายเป็นพิเศษจากการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาดหรือว่าหยิบจับสิ่งของเข้าปากโดยอาการเริ่มต้นจะคล้ายกับไข้หวัดแล้วก็จะเป็นตุ่มน้ำคล้ายกับตุ่มมะเขือเทศอาการคล้ายกับโรคมือเท้าปากไม่ใช่โรคติดเชื้อชนิดใหม่จึงยังไม่น่ากังวลสำหรับประเทศไทยแม้ยังไม่มีรายงานพบผู้ป่วยด้วยโรคนี้แต่ก็มีการขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ระมัดระวังแล้วก็ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดหมั่นทำความสะอาดของเล่นเด็กแล้วก็บริเวณพื้นที่ที่เด็กอยู่เป็นประจำเพื่อลดเชื้อโรคที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ